ตัวอย่างยิ่งใหญ่การแข่งขัน The Hero Taekwondo International Championship ครั้งที่7คุณคาสซันดราฮัลเลอร์ผู้ก่อตั้งบริษัท The Hero Sports Center จำกัดได้จัดการแข่งขัน The Seven Heroes Taekwondo International Championship 2024 T1 โดยได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12สิงหาคม2567นี้ค่ะจริงๆก็เริ่มจากการที่ว่าเลยจะมีการฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนต่างชาติที่รู้จักกันมาตอนสมัยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอะค่ะแล้วก็ก็เลยนัดเพื่อนๆสโมสรให้มาร่วมกันประมาณตอนแรกเริ่มที่จากประมาณ100กว่าคนเล็กๆลงสโมสรของเราเองอย่างเงี้ยค่ะก็มีการแคมป์เล็กๆพอที่นั้นเริ่มจากไอเดียนั้นก็เริ่มเป็นครั้งแรกที่จัดครั้งแรกใช่มั้ยคะอยู่ที่200คนก็มีประมาณ2013เป็นแบบปิดเรียกว่าเป็นแบบปิดยังไม่ได้เป็นโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพเท่าไหร่พอทีนี้พอเริ่มจากครั้งที่1ใช่มั้ยคะเป็นครั้งที่2เนี่ยก็ขึ้นมาเป็น400กว่าคนคือดีใจมากเราก็เริ่มเป็น400เนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นทักเซสในระดับนึงเพราะใน400ในสมัยนั้นนะคะถือว่าเยอะเหมือนกัน10ปีที่แล้วเนาะใช่นี่ก็เลยพอต่อมาครั้งที่2 3มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มไปถึงจนที่ว่าก่อนโควิด19ได้ไปถึงจำนวนนักกีฬาเกือบ 2,000 คนถือว่าเปลี่ยนไปเยอะจากตอนแรกใช่มั้ยคะทีเนี้ยพอครั้งที่5แล้วก็6เนี่ยค่ะ5กับ6เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หายไป4ปีเนื่องจากมีไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็มีภาวะโรคระบาดพอกลับมาทีเนี้ยกลายเป็นว่าทะลุไป 2,000 คนเลยเมื่อสักเมื่อปีที่แล้วเองค่ะก็เลยคิดว่าปีเนี้ยเราจะทำให้มันมากกว่าเดิมได้ไหมจะแตะที่ 3,000 หรือเปล่าแล้วก็แตะไปที่เรียบร้อยค่ะ 3,100 กว่าคนค่ะแต่ปีนี้มากที่สุดเลยค่ะมีนักกีฬาจากต่างประเทศเนี่ยมากกว่า30ประเทศทั่วโลกเลยค่ะพยาและการคาร์โดพยาแล้วกันแต่ว่าที่ผ่านมาคือตัวย่อของนักกีฬาจำนวนนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้อันนี้เพิ่มขึ้นทุกปีเลยที่จัดคอนโดฮีโร่เนี่ยค่ะก็อยากจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีการประลองได้เปิดแลกเปลี่ยนกับต่างชาติค่ะก็เลยจัดทุกวันนี้ขึ้นมาเรื่อยๆผู้สูงอายุที่มาแข่งขันที่รุ่นอายุเยาวชนทั้งเด็กเล็กรุ่นที่แข่งขันใช่ไหมคะเริ่มจากรุ่นอายุไม่เกิน4ปีนะคะ4ขวบเท่านั้นจนถึงอายุ60ปีขึ้นไปค่ะต่อให้เราจะไม่จำกัดอายุเลยไม่ว่าคุณจะอายุน้อยแค่ไหนหรือว่าคุณจะอายุมากเท่าไหร่เราเปิดค่ะเป็นเทควันโดปออค่ะอยากก่อนอื่นเลยคืออยากจะขอบคุณทุกท่านทุกท่านจริงๆครอบครัวฮีโร่เทควันโดสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยท่าอากาศยานมหาชนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมถ้าไม่มีทีมสโมสรทั้งสโมสรต่างชาติเนี่ยจะไม่มีตรงนี้เลยและขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่เป็นผู้สนับสนุนในครั้งนี้ด้วยค่ะ